หลังเราปอกเสร็จแล้วนะคะอันนี้หัวมันสดนะคะหญิงปอกสดเนาะเราก็จะเอามาทําให้เป็นชิ้นอย่างนี้นะคะมือล้างแล้วนะคะเพื่อนๆไม่ดราม่าเนาะเพราะว่าเราก็จะทําเอามาขูดเส้นอย่างนี้นะคะใช้ซ่อมจับเห็นไหมครับลักษณะของมันจะเป็นเหนียวเหนียวอย่างนี้นะคะก็เลยคิดว่ามันมีความเหนียวเราจะเอามาทําลองทําเป็นขนมลองดูซิอะไรอย่างเงี้ยเนื้อเขาไม่แน่นนะคะลักษณะเนื้อของมันถึงจะไม่แน่นนะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นเส้นอย่างนี้นะคะเนาะเราก็จะได้เป็นเส้นอย่างนี้แต่มันจะมีความเหนียวมากค่ะเพื่อนๆใช้ส้มเนื้อของไอ้ตัวมันนี่ก็จะถ้าเป็นหัวสดเนี่ยเขาก็จะไม่แน่นมากนะคะไม่แน่นมากคือไม่แข็งอะค่ะแต่ภาษาอีสานเขาก็จะว่ามันคอยคือเมนูนี้หนิงยังไม่เคยทํานะคะหนิงจะทดลองดูว่าเราใช้เนื้อมันแซงเนี่ยเอามาทําเป็นเหมือนขนมมันสําปะหลังเนี่ยมันจะออกมาเหนียวหนึบยังไงดีมันเป็นการทดลองอะนะคะเดี๋ยวใช้เวลาก่อนนะคะกูเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ค่ะมันจะเหนียวหนึบเนื้อประมาณนี้เลยนะคะพี่น้องอันนี้คือเราขูดเส้นแล้วนะคะเหนียวหนึบหนึบเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเรามาดูส่วนผสมกันดีกว่าค่ะตัวนี้จะเป็นแป้งสลิ่มนะคะแป้งถั่วเขียวเนาะแป้งถั่วเขียวนี้มันเราหนึ่งจุดสามขีด1,000กับอีก300นะคะกิโลกับ3ขีดเนาะที่เราปอกเปลือกแล้วนะคะปอกเปลือกแล้วแล้วก็สไลด์เป็นเส้นแล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้จะ1กิโลกับอีก3ขีดอัตราส่วนก็จะมีแป้งสลิ่มแป้งถั่วเขียวใน6ช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลทราย2ถ้วยแล้วก็กะทิเดี๋ยวดูอัตราส่วนก่อนกะทิจะเป็นสองร้อยมลนะคะ200 มลเนาะแล้วก็มีมะพร้าวขูดแล้วก็เกลือนะคะเกลือประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะน้ำตาลเนี่ยเราจะสูตรนี้เราจะเอาไม่หวานเนาะเราจะเอาหวานแบบพอดีเพราะว่าส่วนผสมทีแรกว่าจะใส่สีใบเตยด้วยแต่ทีนี้รอบนี้อยากได้สีของธรรมชาติของมันแซงก่อนนะคะแล้วก็เลยจะไม่ใส่ส่วนผสมอย่างอื่นไม่เติมกลิ่นอะไรเพราะว่าเราจะใช้กลิ่นของมันแซงลองดูว่าพอขนมมันเสร็จออกมาแล้วเนี่ยมันจะหอมมันจะอร่อยไหมเพราะว่าในตัวกะทิก็จะมีความหอมของกะทิอยู่แล้วกับน้ำตาลแล้วก็มะพร้าวอ่อนที่เราจะใส่นะคะเรามาเริ่มกันเลยอ๋อลืมบอกไปในวันนี้เราจะนึ่งใส่ถ้วยตะไคร้เล็กอย่างนี้นะคะเราจะสังเกตได้ว่าตัวของมันเนี่ยมันจะเหนียวมากเลยนะคะอันนี้ข้าวเหนียวแบบธรรมชาติเลยนะคะตัวนี้ข้าวเหนียวแบบธรรมชาติไอ้ทีนี้เราก็จะใส่แป้งถั่วเขียวลงไปแป้งถั่วเขียว6ช้อนโต๊ะนะคะ6ช้อนโต๊ะอันนี้มันจะเป็นสูตรเดียวกันกับขนมมันสำปะหลังนะคะเพื่อนๆแต่ทีนี้ก็คือเราลองใช้มันแซงมาทำดูก่อนน้ำตาลหนิงจะยังไม่ใส่หมดนะคะกลัวมันหวานมาก
ประมาณว่าตอนนี้น้ำตาล2ถ้วยเราจะใส่แล้วก็นวดนะคะนวดเราจะนวดแป้งกับน้ำตาลเนี่ยให้มันละลายเลยนะคะในรอบนี้เราใส่ถุงมือเนาะแล้วเราก็จะเติมเกลือนิดหน่อยนะคะเกลือประมาณนี้นะคะในส่วนของตัวกะทิตัวหัวกะทินะคะที่ทำไมถึงได้ใช้ตัวกะทิเพราะว่าในสูตรของตัวขนมตัวนี้ถ้าเป็นมันสำปะหลังมันจะเป็นอันนี้ค่ะเพื่อนๆน้ำลอยดอกมะลิแต่ทีเนี้ยเราไม่ต้องการกลิ่นของน้ำลอยดอกมะลินะคะก็เลยใช้หัวกะทิเพิ่มความแบบให้แป้งของเขานวลแล้วก็นุ่มขึ้นนะคะในส่วนของมะพร้าวโรยนะคะเราจะเอาไว้โรยหน้าก็ได้แต่ในรอบนี้หนิงอยากได้โรยหน้าแต่ว่ามันโรยหน้าคงจะไม่ได้เพราะว่ามันอ่อนมากเลยเห็นไหมคะตัวขนมเหนียวแบบเยี่ยมมากเลยอะค่ะแล้วเราก็จะใส่กะทิลงไปให้หมดแล้วก็นวดจนน้ำตาลละลายนะคะเพื่อนนวดจนส่วนผสมให้มันเข้ากันแล้วเราก็จะนำไปนึ่งค่ะมันก็จะประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็พักไว้เพราะว่ามันเหนียวมากเลยเราจะรอให้น้ำตาลละลายให้มันดีก่อนนะคะตอนนี้ก็คือขนมหอมกะทิแล้วก็มันส่วนมะพร้าวอ่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าหนูจะใส่ตอนที่เรานึ่งเลยหรือว่าเราจะเอาไว้โรยหน้านะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเราก็จะจัดการหยอดเลยหู้หยอดในกระสีนี่นะคะพี่น้องหยอดขนมลงไปเลยรอบนี้เราจะนึ่งในถ้วยตะไลก่อนนะคะโอ้ถ้วยแรกเต็มไปนะเพื่อนๆเดี๋ยวคือตัวมันมันมีความเหนียวมากเลยนะคะมีความเหนียวมากเลยจะต้องหยอดแบบนี้ปึ๊บหยอดเสร็จแล้วก็เอามะพร้าวลงนะคะมะพร้าวลงมันเยอะไปเดี๋ยวขอขนมข้าวสุกแล้วนะคะสุกแล้วเดี๋ยวจะต้องรอให้พวกนี้เย็นก่อนแล้วเราก็จะนึ่งอันใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนมเราหน้าตาสวยงามอีกส่วนนึงหนิงนึ่งใส่ถาดอย่างนี้นะคะสีคือขนมกล้วยนะพี่น้องแต่ว่ารอบนี้ก็คือความตั้งใจก็คือไม่ใส่สีเราอยากจะเห็นสีธรรมชาติของเขานะคะเนี่ยสวยหอมอร่อยค่ะอร่อยอร่อยกลิ่นกับชาติค่ะ